รีนแฟนเสือเคลียร์อีกรอบตอบชัดที่บ้านทำงานอะไรเผยเหตุที่ไม่พูดในรายการจะได้เคลียร์มากขึ้นรีนแฟนเสือชี้แจงอีกรอบตอบชัดปมสงสัยของชาวเน็ตถามที่บ้านทำงานอะไรเผยเหตุที่ไม่พูดในรายการจากกรณีดราม่าระหว่างการวิภากรโพสต์เดือดต่อว่ารีนแฟนสาวของเสือเศรษฐการสุขพิมายลูกชายตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายและกล่าวหาว่าเป็นเด็กไซไลน์นั้นกระทั่งเมื่อวันที่4มกราคม65เสือเศรษฐการและดรีมแฟนสาวมาเปิดใจในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยดำเนินรายการถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยมีใจความว่าเสือไม่ได้เลือกฝั่งจะเลือกแม่หรือดรีมแค่อยากชี้แจงบางเรื่องเท่านั้นยืนยันไม่มีเจตนาทำร้ายแม่ตนไม่เคยคุยเรื่องครอบครัวกับดรีมเลยส่วนเรื่องที่แม่โพสต์หาว่าเราขโมยของนั้นไม่เป็นความจริงและแฟนสาวไม่ได้เป็นขโมยและไม่เป็นเด็กไซไลน์ด้วยสำหรับเรื่องร้องศาลขอความคุ้มครองนั้นแค่ขอความช่วยเหลือจากศาลให้แม่ไปพบหมอรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและน้องด้วยซึ่งหลังจากดรีมแฟนเสือเปิดใจเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการโหนกระแสเสร็จเรียบร้อยนั้นเจ้าตัวโพสต์ตั้งถามตอบใน IG Story ว่าใครที่อยากจะทราบประเด็นไหนที่มันไม่เคลียร์เพิ่มเติมอีกไหมคะพร้อมชี้แจงอยากจะชี้แจงในพื้นที่ของตัวเองจะได้เคลียร์มากขึ้นค่ะงดคำพูดที่หยาบคายหรือพูดจาไม่เกียรตินะคะขอบคุณค่ะในขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาถามคำถามว่าในทวิตเตอร์พูดกันว่ามันจะดีมากเลยถ้าคุณรีมเคลียร์ตัวเองได้ในเรื่องของธุรกิจของครอบครัวว่าหาเงินเองได้ค่ะโดยดรีมออกมาเคลียร์ชัดถึงปมที่ชาวเน็ตสงสัยว่าอยากจะชี้แจงเรื่องที่ทุกคนอยากทราบที่สุดนะว่าที่บ้านทำงานอะไรที่บ้านทำงานเกี่ยวกับสื่อสารจำหน่ายวิทยุสื่อสารให้กับหน่วยงานตำรวจและทหารหน่วยงานราชการต่างๆจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทำมาตั้งแต่สมัยยุคบุกเบิกและที่ไม่พูดในรายการหรือชี้แจงเพราะไม่อยากให้ฟ้าและคุณแม่รู้สึกไม่เป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครถามเยอะแยะมากมายเพราะงานของเขาค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตาในสังคมอยากเซฟทางคุณแม่ให้มากที่สุดค่ะเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอีกทั้งส่วนตัวดรีมเองก็ทำงานกับบริษัทคุณแม่ติดต่องานระหว่างประเทศค่ะและรวบควรฝากอีกหนึ่งธุรกิจของคุณอาด้วยนะคะหากใครต้องการจ้างนักสืบมืออาชีพแอนบอดี้การ์ดติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอินสตาแกรมดาดาดรีม สมปองเปิดเวทีออดิชั่นหาศิลปินเข้าค่ายเพลงเผยเตรียมตั้งสำนักข่าวแม่ปองช่วยเหลือคนทิพย์สมปองเปิดเวทีออดิชั่นคัดเลือกหาศิลปินเข้าค่ายเพลงแม่ปองฮักไหเผยหลังจากนี้เตรียมตั้งสำนักข่าวแม่ปองช่วยเหลือคนเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่4มกราคม2565ที่ร้านสุขสันต์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในสมปองนครไทยสงหรือแม่ปองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ายเพลงไหทองคำและประจักษ์เรคคอร์ดร่วมจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเพื่อออดิชั่นเข้าเป็นศิลปินในค่ายแม่ปองฮักไหท่ามกลางความสนใจของเหล่าบรรดาศิลปินเพลงในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานครูเพลงนักแต่งเพลงรวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบในงานเพลงและงานแสดงต่างๆมาร่วมประกวดตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยมีคณะกรรมการคอยให้คำแนะนำและจัดการประกวดตลอดทั้งวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นประจักษ์ชัยไหทอคำทิศสมปองนครไทยสงทนายเก่งใบปรัตยาเจเน็ตเขียวเอมิรา
ปอยฝ้ายและโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงคอยให้คำแนะนำให้กำลังใจและร่วมจัดการประกวดครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเข้มงวดนายสมปองกล่าวว่าการจัดการประกวดวันแรกเวทีแรกวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกที่ตนเองนั้นได้ตัดสินใจในการที่จะเปิดค่ายเพลงหลังจากลาสิกขาบทวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วซึ่งทุกอย่างต้องทำทันทีและเดินหน้าต่อไปทำในสิ่งที่ตนเองรักและทำกับคณะทำงานและคนที่เรารักวันนี้เป็นการออดิชั่นเพลงที่ได้รับความสนใจจากคนที่รักในผลงานเพลงมาร่วมประกวดและแสดงความสามารถที่เยอะมากกว่าที่คาดการเอาไว้ส่วนตัวเคยคิดว่าในการเปิดตัวค่ายเพลงหรือการจัดการประกวดครั้งแรกนั้นจะต้องมีนักร้องหรือคนที่มาร่วมเวทีกันให้มากกว่า RS หรือ Grammy แต่วันนี้ก็เห็นแล้วว่าคนที่รักแม่ปองและอยากทำงานกับแม่ปองนั้นมากน้อยเพียงใดซึ่งนอกจากการประกวดนักร้องและความสามารถพิเศษต่างๆวันนี้แล้วต่อไปก็อาจจะมีการออดิชั่นครูเพลงนักแต่งเพลงแดนเซอร์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสในการเป็นศิลปินในช่องทางต่างๆที่ค่ายได้ดำเนินการไว้เพราะต้องยอมรับว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นต่างกันเสียงอาจจะสูงมากแหบบ้างพูดไม่ชัดบ้างร้องไม่ดีบ้างแต่ทุกคนมีความสามารถจริงๆอยู่ดังนั้นค่ายเพลงแม่ปองฮักไห่จะเป็นเวทีที่เป็นโอกาสให้กับทุกคนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ซึ่งครูเพลงทุกท่านพร้อมที่จะปรับตัวความสามารถของแต่ละคนเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าสู่วงการบันเทิงนอกจากค่ายเพลงที่ทำแล้วยังคงมีการทำสินค้ามาขายในชื่อแม่ปองต่อไปก็จะทำสำนักข่าวแม่ปองเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากบนพื้นฐานของความเป็นสิ่งมวลชนที่ซื่อสัตย์สุจริตโดยขณะนี้มีตำรวจที่ให้ออกจากราชการได้มาร้องเรียนเพื่อให้สำนักข่าวแม่ปองได้สะท้อนไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบตามกำลังความสามารถที่มีอยู่นอกจากนี้ยังคงมีอะไรที่อยากทำอีกหลายอย่างซึ่งทุกอย่างก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและติดตามแม่ปองมาโดยตลอดดังนั้นวันนี้มีคำถามว่ากำลังฮอตนั้นมีความรู้สึกอย่างไรซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งชี้แนะช่องทางต่างๆที่มีมาอย่างมากในขณะนี้หลายคนก็บอกว่าทำได้หรือทำไม่ได้ตนก็ขออยากทำให้เต็มที่และเต็มความสามารถทำในสิ่งที่รักและได้ทำกับคนที่เรารักดังนั้นขณะเดียวกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายโยเชิญยิ้มซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้มีการพูดคุยกันและโพสต์ขอโทษไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดและเรื่องก็ได้รับการพูดคุยจนจบแล้วกับพี่ศรีสุวรรณก็จบแล้วเนื่องจากผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำว่าผมนั้นมีคนติดตามซึ่งทั้งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนดังนั้นการกระทำหรือการแสดงออกใดๆทุกคนจับตาอยู่จึงขอที่จะอยู่นิ่งๆไม่ตอบโต้ไม่ท้าตีท้าต่อยและขอโทษกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและวันนี้เป็นวันแรกที่คณะทำงานของค่ายเพลงแม่ปองฮักไห่จะเปิดตัวเพลงแรกของตนเองและเป็นเพลงแรกในชีวิตหลังจากที่สึกออกมาซึ่งจะกล่าวถึงความสมปองของสมปองในด้านต่างๆและชีวิตหลังจากสึกที่ยังคงเน้นความสนุกสนานคลื่นเครงและคำชมคำอวยพรต่างๆซึ่งเป็นสไตล์ของตนเองที่มีมาโดยตลอดซึ่งยอมรับว่าการเป็นนักร้องนั้นยากมากวันนี้ตนเองมีอายุ43ปีแล้วการที่จะจำเนื้อร้องดั้งเพลงนั้นเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นการซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมในด้านต่างๆตามขั้นตอนของการเป็นศิลปินนั้นทุกคนทำวนอย่างหนักซึ่งเพลงแรกจะทำการเปิดตัววันนี้และอีก11เพลงก็จะเริ่มทยอยเปิดตัวและดำเนินการตามขั้นตอนที่ค่ายได้กำหนดไว้ต่อจากนี้